สวัสดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาเขตรัน Welcome to my world Welcome to my family กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ Hogwarts Legacy พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วไม่อยากจำแต่ที่เราจำได้คือล่าสุดในคลิปก่อนหน้านี้เราไปลุยในป่าต้องห้ามมาอย่างเดือดสุดเดือดสุดโหดกับไอ้ก้าน13เศษ3ส่วน4นิ้วของผมประจำกายประจำตัวในพาร์ทนี้ผมคิดว่าจะกลับมาทำเควสให้เสร็จก่อนที่เราจะไปเจอกับริชาร์ดแจ็คดอนะครับเพราะว่ามันยังล็อกอยู่เรายังปฏิบัติตามภารกิจที่เขาให้มาไปขั้นไปตอนไม่ได้นะพาร์ทที่แล้วเราข้ามขั้นตอนโดข้ามมาลุยก่อนเลย พาร์ทนี้ก็เลยต้องกลับมาทำในสิ่งที่เขาบอกว่าเราต้องทำแบบนี้ก่อนถึงจะมาที่ในส่วนของริชาร์ดแจ็คดอได้นะครับเนื้อเรื่องถึงได้ดำเนินต่อไปได้นะครับในพาร์ทนี้เราจะทำตามเควสของศาสตราจารย์เฮแคทนะครับแล้วก็เราจะได้ฝึกวิชาการปลดอาวุธนะครับจากนั้นก็สามารถกลับเข้ามาในป่าต้องห้ามเจอกับแจ็คดอได้อีกครั้งนึงนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะผจญภัยอะไรยังไงติดตามกันก่อนเลยนะครับรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยพร้อมกันครับระหว่างจะเดินทางกลับก็ดันมีสิ่งที่เราเรียกว่าขนมกลุบนะครับนี่ไงอันนี้เป็นหมาป่านะครับเพราะว่าอยู่ในเขตป่าต้องห้ามอะไรวะนะ จัดก่อนได้เปรียบแล้วผมมันชอบขยับไปข้างหน้าเอาปรับเขาให้เป็นยังไงง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมนั่นหินในไฟครับเรียบร้อยครับผมเดินทางกลับบ้านมันก็ต้องมีอะไรตื่นเต้นกันบ้างจะปล่อยให้แบบกลับแบบเงาๆมันก็ใช่เรื่องถูกไหมเดี๋ยวนะผมขอเข้าไปเอาเควสก่อนเควสในภารกิจของศาสตราจารย์เฮแคทก็คือหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูโดยการหลบหลีกได้สำเร็จนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้ใช้คาถา Incendio โจมตีคู่ต่อสู้ไอ้โจมตีเนี่ยพอเข้าใจแต่ให้เราหลบเลี่ยงการโจมตีของศัตรูเนี่ยมันไม่ใช่ทางของชายมาลุยกันโอ้เตะหมาด่าคนแก่งอแงเหมือนเด็กนี่ผมถนัดครับเปิดก่อนหนึ่งฉากกลิ้งเข้ามาใส่เราจะทำการกลิ้งหลบก่อนเดี๋ยวกลิ้งหลบเรียบร้อยต่อไปก็เหลืออินซิดิโอต้องเรียกมันมาให้มันมาใกล้ๆอ่ะแล้วจุดไฟเผามันนะครับใช่ไหมอินซิดิโอนี่เป็นคาถาจุดไฟใช่ไหมเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อน จำชื่อคาถาไม่ได้เรียกอินซิดิโอใช่จริงด้วยมาเผาเอาไม่ถึงเดี๋ยว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 เผาไม่ถึงอ่ะโอเคจัดเรียบร้อยอีซี่ครับเพียงแต่ว่ากาจังหวะพลาดเมื่อมีไฟสีแดงแจ้งมาในมินิแมปเราก็ขอจัดแบบเต็มอัตราศึกไปอินเดี๋ยวนะกลับมาอีกแล้วครับเอ้าท่านนี่มีคนก็ไปก่อนเลยเผาอีกหนึ่งเผามันไปอีกเอายังไงทั้งคนทั้งหมามาก็เอ้าเดี๋ยว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 ไอ้ตรงข้างเราอุ้ยเฮ้ยเขาลบด้วยอันนี้ถือว่าลองอันนี้ถือว่าลองเราไม่รู้ไงเราลองมาเอาไม่เก่าเรียกว่าเอาใหม่ต้องจัดไปก่อนอุ้ยผมจะยกหมาแต่ผิดคนเดียวนะแล้วมันมีไอ้ตัวคอยหล่อนครับเนี่ยขวามือเดี๋ยวกะจังหวะพลาดเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 น้องหมาใจเย็นค่อยคุยกันเอาไปเผาไปเรียบร้อยโอเคครบละต่อไปที่เหลือก็ขอระเบิดอารมณ์ร้อนๆอุ้ยไอ้หมอทักมากระตุกเลยเดี๋ยวข้างบนมีมาอีกเพียบนี่มันเป็นกองทัพด้วยว่าเอากลับคืนไปเอาไปแดกเอาไปแดกเรียกว่าเอาเอาอุ้ยพลาดเชิญรับทานสบายสบายเปล่าวะอีซี่เปล่าครับขอเติมเชื้อหน่อยเติมเชื้อหน่อยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมมีข้างบนนั่นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วชายชาติทหารอย่างผม
ไม่มีเกรงกลัวไม่มีประวัติพันพึงต่อสิ่งใดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอรีเลือดแป๊บ อ่ะพร้อมที่จะไป go inter มันจะซักแค่ไหนกันเชียวใช่ไหมแค่เด็กผู้บอลซื่นหมายถึงเราเนี่ยนะเห็นแล้วไกลๆแล้วมีของโอ้เขาให้โอ้แต่เวล20อุ้ยท่านี้โคตรชอบก็ได้ลมมาเอาคืนไปมาอุ้ยเดี๋ยวฮะอะไรวะเนี่ยอุ้ยกดผิดตัวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยตึงมืออุ้ยเดี๋ยว20โคตรตึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะตายเอาหลบอย่างเดียวตอนนี้ทำอะไรไม่ได้อุ๊ยโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยว20โอเครู้เรื่องไอ้สัตว์วิถีผู้กล้าครับฝากไว้ก่อนเถอะโอลานแล้วเราจะกลับมาตอนนี้ขอไปหาศาสตราจารย์เฮแคทก่อนครับแม่งเอ้ยโอเคมาศาสตราจารย์เฮแคทเข้าคัดซีนแน่ขยันเชียวเซบาสเตียนโอเคกลับมาหาศาสตราจารย์เฮแคท I hope you were able to take care of everything I had asked you to do Professor ผมศาสตราจารย์ผมทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วครับผม Well done ดีมากงั้นเธอก็พร้อมที่จะเรียนคาถา Expelliarmus แล้วล่ะนะฟังให้ดีคาถาปลดอาวุธอาจจะเป็นเพียงคาถาเดียวที่เธอต้องการเพื่อเอาชนะศาสตร์มือที่ทรงพลังที่สุดที่เธออาจพบเจอผมเจอมาเยอะแล้วครับโอเคคาถาใหม่เป็นเหลี่ยมๆมาอีซี่ครับผมได้มาแล้วครับคาถาปลดอาวุธครับ Expelliarmus เรียกยากเลยลิ้นจะพันเอามาหุ่นพร้อมละไปทดสอบเลยนี่ไงคู่ซ้อมมือก่อนอื่นต้องเอาคาถามาไว้ก่อนแยกสีอันนี้ผมเอาไปแทนไหนดีวะเอาอันไหนออกดีเหมือนสล็อตมันมีแค่สีเองอะแต่มีคาถาให้เราเลือกใช้เยอะมากเลยสีม่วงผู้นี้ยังไม่ได้มาสักอันเลยโอ้โหเลยอีกเยอะมากเลย Axialดีฟินโดเนี่ยอันใหม่ที่เราได้มานี้ดาเมจนะครับเป็นคาถาสำหรับโจมตีสร้างความเสียหายโอเคไว้แทนไหนดีวะแต่ก็เสียดายนะเราไม่มีคาถาสีฟ้าเลยอะแล้วสมมุติว่าเอาไว้ข้างล่างอะคาถาไฟเผาว่ะมันแบบสั้นไปครับมันระยะมันใกล้ไปผมขอเปลี่ยนเอาอันนี้มาลองดูมาโอเคไม่ต้องสอนเยอะอาจารย์ผมได้มาแล้วผมไปลุยในป่าต้องห้ามมาแล้วกลัวอะไรเถอะกลับมาที่ป่าต้องห้ามครับเรามาเจอกับริชาร์ดแจ็คดอลมากลับมาอีกครั้งตอนนี้เรามาคุยกับเขาได้แล้วเควสสามารถปลดล็อกได้แล้วริชาร์ดแจ็คดอลชื่อนี่พวกคุณเลยป่านี่คือป่าต้องห้ามไม่รู้ห้ามยังไงมีไก่เฉยห้ามคนแต่ไก่ไม่ห้ามว่ะเอาเรื่อง
อันตรายสำหรับคนแต่ไม่อันตรายสำหรับไก่อ่ะเพื่อน มาถึงก็เก็บเห็ดซะแล้วโอเคสะพานตาต้องห้ามแต่ใครมาสร้างสะพานแล้วมีเกวียนตรงนี้เรามาแล้วรอบนึงครับพวกพยันตรายแถวนี้นี่เราบอกเลยเลยว่าเคลียร์หมดแล้ว ยังเรียนไม่จบหลักสูตรซะด้วยซ้ําบอกเลยขิงหน่อยนี่ไงถึงละมารอเขาก่อน Here I am as good as my ฉันอยู่นี่แบบครบส่วน คุยหน่อยริชาร์ดเจอกันอีกแล้วคุณริชาร์ดจากดอฉันไม่แปลกใจเลยที่เจอนายก็เหมือนกับกริฟฟินดอร์คนอื่นๆที่ชอบมาผจญภัยในป่าต้องห้ามอะและตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อครับตามฉันมาฉันจะพานายไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะเพราะฉันกลัวว่าฉันคงไม่กล้าพอที่จะกลับไปเห็นซากของตัวเองกองอ้อยเยาะอยู่ตรงนั้นแหละคอยมองหาอ่างนกไว้แต่นายเจอให้พูดคำว่าอินทรามูรัสฉันคิดว่าเป็นภาษาละตินหรือไม่ก็กรีกนี่แหละอย่างที่นายจินตนาการแหละฉันไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่อ่ะเราไปกันได้ยังไปได้เลยครับรอไรไรรอควีสตาร์ทแล้วครับติดตามแจ็คจอไปนอกจากอ่างนกผมต้องมองหาอะไรอีกหรือเปล่าครับอันที่จริงก็มีแลนด์มาร์คอีกนิดหน่อยนะสะพานหินน้ำตกแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีทะเลสาบด้วยแล้วนายจะเห็นเองมีประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับอ้าวเดี๋ยวโอ้โหออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เลยขอแวะหน่อยไม่ได้เหรออ่ะทันโอ้โหนี่ไงมาแล้วโอ้ไม่ได้ถลีถลายเลยตามอยู่ไม่ห่างคนหนึ่งลอยคนหนึ่งวิ่งอุ๊ยใครมาแห่ใส่ตรงนี้ถ้ามีอะไรแปลกๆก็รีบกลับมาหาฉันทันทีนะได้ครับนี่เรามาแล้วตรงเนี้ยแมงมุมใช่อย่างที่นายรู้ที่เราใกล้เท่าไหร่ฉันก็จำมันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคุ้มจะดีกว่าถ้าฉันจะส่งนายเพียงเท่านี้เพียงแค่เดินไปตามทางแล้วคอยมองหาอ่างนกอาร์ดิวนั่นลาตินหรือว่ากรีกนะโอ้ผมมาแล้วแถวเนี้ยคุณริชาร์ดผมจัดแมงมุมไปยกลังอ่ะผมบอกเลยอ่ะจัดหนักมากจัดเต็มด้วยไปวิ่งไปตามเส้นไม่มีอะไรอ่ะแต่ก็ยังต้องไปต่อ Let's go ครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับไม่มีได้ไงเนี่ยเห็บเต็มไปค้นหาจุดที่เป็นถ้ำนะครับว่าดิชาร์ดแจ็คดอเนี่ยไปแจกดออยู่ถ้ำไหน น้ำตกสำหรับหัวขโมยอย่างแจ็คดอแปลกใจเลยที่เขาพูดถูก มีอะไรอีกไหมสมบงสมบัติขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากเห็บ เยอะไปหรือเปล่าแต่มันก็ต้องเก็บอะนะมันอดใจไม่ไหวโอเคตรงนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อไอตัวน้องเมงไอ้นอนเราทำอะไรได้บ้างวะไม่ได้อะไรไปขึ้นไปด้านบนโอเคไปตามสายเจอเห็ดอีกละมีบางอย่างแปลกๆที่นี่ฮะมันดูสง่างามเหมือนกวางเลยไหนวะไหนอะอ๋อนั่นเหรอไม่น่าจะเหมือนอะใช่เลยเอาแล้วเปิดจุดใหม่นี่ไงตามที่แจ็คจอบอกไว้เลยสวยครับอ่างหินอ่างนกนี่ไงมีเห็ดตรงนี้พอแล้วเหอะเก็บมาตลอดทางแล้ว
ที่เก็บไปเปลี่ยนคาถาเป็นเผานะมันต้องเผาไอ้นั่นเนี่ยที่กีดขวางไว้อ่ะมาครับอินทรามูรัสร่ายมาละโอ้ตรงนั้นสวยงามทางเข้าเปิดออกอุ้ยออกมาไกลจากบ้านนิดหน่อยนะแรดด็อกรู้ว่าแกจะพาเรามาเจอกับอะไรบางอย่างที่แกปิดบังไว้ลุยลุยอ่ะลุยอ่ะลุยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเอาคืนไปยิงใส่ยับยับรัวๆมวนกลับมายิงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสผิดจุดอุ้ยเวลามันโจมตีเรามันขยายไว้หมอนี่ไอ้ขยายเออยกมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวหลอนหลังอีกแล้วมีถังแต่ไม่ต้องใช้แต่ก่อนเอาไปเอาไปอีกทีเรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องที่เจ้าพวกนี้จะเอาข้อมูลกลับไปในงานแรนด็อกตอนนี้มาดูกันก่อนว่าแจ็คดาวจะพาฉันไปที่ไหนยิงเข้าไปยิงอันตรายนั่นเป็นใครมาเอากองหนังสือมาทิ้งไว้ตรงนี้ใครจะเข้ามาอ่านถามจริงเข้ามาก็ไกลไปครับอุโมงค์นี้จะพาเราไปที่ไหนอุ๊ยอันนี้มันบอกว่าให้เรากดไลค์กดแชร์นะครับไม่ใช่แต่ผมเนี่ยบอกฝากไว้ด้วยทุกคนตอนนี้มาโอ้โหไปที่ไหนก็สวยทุกที่ Revelio มีอะไรไหมแถวนี้ไม่มีก็แย่แล้วนี่ไงที่นี่มันใหญ่แค่ไหนกันเนี่ยเจอของเป็นเจียวเทียมไม่ใช่ขึ้นไปมันยิงไม่ได้ก็ปีนอ้าวปีนก็ไม่ได้เหรอชิฮานอะไรวะshoot the symbol but it doesn't stay lit for long โอเคบางทีนี่ไง3จุดเห็นเห็นประตูใช้กลไกแบบว่ายิงเหรอยิงหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่เราได้เงินมาทั้งหมด13บาทสบายครับก๋วยเตี๋ยว อิ่มท้องแล้วมายังไงสิอุ๊ยได้ไหมโอ้โหน่าประทับใจนี่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดก็ได้นะโอ้โหไปต่อ Someone didn't want casual visitors down there ก็มีใครบางคนไม่อยากให้แขกมาที่นี่มีอะไรปะวะไม่น่ามีแล้วป่ะประตูเปิดแล้วเราก็ต้องไปไปเพื่อเปิดเปิดเพื่อไปอุ๊ยแดงๆลูกแดงรออยู่ฝั่งนั้น I wonder if any of my spells will help me อ๋อนี่ต้องเผาครับต้องใช้เวทมนต์เผาน่ะนี่แหละ Incendio เอาไปครับผมโอ้โหแดงรอแล้วอ่ะแมงมุมอ่ะยังไงก็ต้องสู้อ่ะนี่ไงจัดหนักหน่อยมาจะไปขยงขบวนอุ๊ยเอาคืนกลับไปเอาความรักเธอคืนกลับไปไหนอุ๊ยข้างหลังข้างหลังเดี๋ยว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 เปื่อยพวกชอบหลอนหลังอ่ะเราไม่มีตาหลังอ่ะเรียบร้อย
แต่ผมยังไม่ได้ระเบิดมันเลยอ่ะทำตามจุดประสงค์ไม่ได้ช่างมันนะครับตีเอามันเป็นพอเก็บของโอตัวนี้มีอะไรไหมไม่อยากไปตรงนั้นเลยร้อมเงินยังกับเป็นเกาะเอาอย่างสวยมีอะไรไหมมีดินี่ไงคอมโบเหรอมันไม่ถึงอะดิเดี๋ยวข้างหลังมันเข้าอุ้ยโอเคสบายสบายเฮ้ยดิตัวนั้นมีอะไรถ้าเรียกแท่นมันมาฉันก็อาจจะขึ้นไปได้นะลองวิ่งมาทางนี้อีก140กว่าอีกหนึ่งอีกปริศนาเยี่ยมถ้าแจ็คดอลแก้ปริศนานี้ได้ฉันก็ทำได้จริงเปิดไหมอ่ะเอาบางทีสัญลักษณ์อันถัดไปอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งมีอีกเหรอเดี๋ยวนะตรงโน้นจุดที่เราต้องไปยิงเจอ behind the rock หลังหินนั่นเองสัญลักษณ์ยิงเปิดไหมเอาใหม่เดี๋ยวกะจังหวะให้ดีมันต้องยิงต่อเนื่องกันใช่ไหมเอางี้ยืนแบบให้เห็นแบบไม่มีละโอเคมีแค่3โอเคยิงทีละอัน2อีซี่เกินว่ะโอ้ my god อย่างจาบ โอ้ประตูเปิดครับกลับมาเอาของตัวนี้นิดนึงก่อนเดี๋ยวนะเอามันอยู่ด้านในเหรอโอเคได้หลอกตามาตรงนี้ของข้าได้ทั้งหมดทั้งมวล18และ25บาทผมครับอุ๊ยรออยู่เลยเหรอมันยิงแต่ตัวนี้ได้ปะวะลองซูมเล็งแล้วไม่โดนแล้วถ้าเกิดเราไปตรงนั้นแล้วมันกระโดดมับเขาให้ทำไงวะเอี้ยเลยทางนี้ไปไม่ได้โอ้โหอย่าโดดนะพ่อไม่เอานะลิงไม่โดนถามจริงจำสแกร์ปะเนี่ยโอ้ยรีบไปเฮ้ยมุดอีกแล้วขออนุญาตมุดเพื่อกล่องข้างหน้าเหมือนว่ากล่องตัวนี้จะเยอะไอ้อินขึ้นมาเก็บกล่องได้44บาทไม่เห็นพวกโครงกระดูกหัวขาดเลยฮะคงต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะอ่ะไปว่าวก่อนไม่ถึงไปเล่นว่าวจุฬาอุ๊ยไปทางนั้นอะวะมินเมย์เหมือนจะล่วงจะได้แผลไปเลยอึ๊บ
ไม่มีดาเมจโอเคโดดลงมาสบายทางไกลมากอ่ะมดอีกแล้วโอเคไปสักจ้าซะเหลือเกินตรงนี้ประตูนี้เรามาแล้วนี่มาที่แรกใช่ไหมมันไปทางนั้นยังไงวะโอเคผมมาเจอตรงนี้เราทำยังไงวะไอ้นั่นยิงไม่เข้าดีนะที่แจ็คดอไม่ร่วงลงไปโอเคดึงมาสบายๆปั๊บขึ้นไปปุ๊บดึงย้อนกลับไปโอเคเฮ้ยสนุกว่ะโคตรมันอยากเล่นอีกเอ้าเอาไปรับทานอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมาดิครับเอาไปครับผมเอาไปครับยิงกาอากาศมันมีไอ้ตัวมุดดินว่ะอุ้ยเรียบร้อยแตกกระจุยไม่มีโอกาสได้ใช้ยาวิกิตเวลเวก็ผ่านไปโดยปริยายมาหาหน้ากระดาษกันต่อไปหน้ากระดาษที่หายไปเฮ้ยตรงนี้มีไม่มีอะไรโดดขึ้นมาดึงผมไปหน่อยแล้วก็มีช่องตรงนี้ผมขออย่าโดดไปเก็บของครับผมไม่เจออ้าวอันนี้แดนล็อกเดิมนี่หว่าไม่เจอพวกโครงกระดูกหัวขาดเนี่ยช่วยตัวเองอีกแล้วเสื้อเขตนายเป็นคนที่ชอบช่วยตัวเองเหรอขยันมากเลยนะไม่มีอะไรละเอ้าล่วงเฉยโทษเจ็บไหมน่ะต้องหากันต่อไปทางไหนวะมาทางนี้โอเคทางนี้ยังไม่เคยมาไปครับโอเคสำเร็จแล้วสะพานอยู่นี่เองเซนเตอร์วีผู้นี้ไม่น่าจะตัดหัวของริชาร์ดแจ็คดอลได้นะมาลาโลแบบนี้เราก็ใส่ไม่ยั้งเอาไปอีกทีนึงเอาไปแหลกหน่อยฟาดไปอีกหนึ่งเอาไปอีกชุดยังไม่หมดอุ๊ยอันนี้ตัวแม่เลยปะเนี่ยตัวแม่จะแคร์เพื่อนหรือเปล่าแดงมันจะแบบนั้นก็เรียบร้อยอุ๊ยมันมีตัวขุดด้วยเหรอผมเห็นเนี่ยตัวมุดอุ้ยต่อหน้าต่อตาคาหนังคาเขาเนี่ยไอ้มุดอยู่นะจะยกไปยังไงเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนมาฟาดไปเอาไปเด็กอุ้ยเอาเดี๋ยวมันชอบโฟกัสผิดจุดอ่ะหมดหรือยังวะยังไม่หมดดนตรียังมีอยู่นี่ไงข้างหลังเอาไปเป็นชุดลาก่อนจะสับประหลาดฉันคงจะจินตนาการได้แค่เพียงว่าเมนูเหล่านี้น่าจะขยายเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าตอนที่แจ็คดอมาโอ้โหตึงมือเอาเรื่องแต่ก็ไม่ได้กินยารักษาแผลคิดว่าไงอะ แต่ก็ไม่ได้ทำตามเควสที่มันให้มาด้วยนะ
ปลุยกันต่อไปใกล้เข้ามาแล้วเรื่อยๆนี่คืออะไรอ่ะอ๋อชะพาหวานไงมาโลสวีทเจอกล่องมีปริศนาตรงนี้แต่ไม่มีอะไรฉันต้องหาสัญลักษณ์แถวๆนี้นี่ไงเจอมีอยู่3อันเดี๋ยวนะแต่มีข้างล่างอันหนึ่งข้างบนอันนี้แล้วก็อันข้างล่างเมื่อกี้ปั๊บทันไหมทันเหรอโอเคอ้าวไม่ได้ ยืนจากตรงนี้แล้วกันขยับไม้เห็นโอเคได้ป่าวท้ายโอเคสบายสบายโอ้สะพานสวยจัดผมว่าถึงละงานก่อสร้างมันปราณีตมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะผมว่าน่าจะใช่แล้วว่ะมาเอ๊ะไกลๆนั่นฉันเกือบใกล้จุดที่แจ็คดอลแตกแล้วสินะและกระดาษพวกนั้นก็ด้วยนี่ไงมีพวกทหารรอต้อนรับเราอยู่โอ้โหเข้ามาอย่างมีเกียรติไปครับทุกอย่างพร้อมนะลงเลือดๆโอเคนั่นไงแจ็คดอลมองดูเหมือนคนตายเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้นะเกิดแน่นอนแต่เราจะไม่แตกแบบแจ็คดอลหรอกเพราะเราไปหากล่องก่อนเอาของเต็มครับขออนุญาตย้อยอะไรล่ะย้อยหมวกตอนนี้ผมใส่อันไหนอันนี้ค่าดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอันนี้ลดลงโอเคย่อยไม่ใช้ก็ย่อยโอเคอันนี้ปัญญาอ่อนแต่ค่าพลังสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสวมอันนี้แต่ว่าปิดรูปลักษณ์มันไว้แบบว่าไม่ใส่ค่าพลังสูงแต่ภาพลักษณ์มึงนี่อัปยศอดสูงมากโอเคไหนดูอันนี้หน่อยอันนี้ต้องเวล16ก่อนซึ่งยังไม่ถึงนี่ได้แล้วที่ใส่อยู่นี่ย่อยไปเลยแล้วกันแต่ก็เสียดายเอานี้ไปก่อนโอเคอันนี้ที่จับของไม้กายสิทธิ์นะครับแล้วไปดูอันนี้เหล่าศัตรูสัตว์นี่ไงนอนที่เราไปเจออ่ะเอาขนนอนมาแล้วด้วยชาเลนจ์ต่อสู้ไหนวะโอ้นี่ไงโอเคได้ทั้งเกราะแล้วก็หมวกคอลเลคชั่นเอ้าผมกดไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ๋อมีนี่อีกอันหนึ่งโอเคหมดยังเคลียร์นะจัดแจงให้ดีเพื่อที่จะไปสู้ศึกครั้งใหญ่ได้ผ้าพันคอแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้แล้วโอ้โหครับโจมตีก็ลดลงด้วยโคตรกากครับผมใส่ของทองนี่แหละเลเจนด์นานตำ
เนี่ย Legendary หน้ากากโอเคน่าจะพร้อมแล้วสำหรับการรบ Revelio มีอะไรอีกไหมไม่มีละไม่มีก็แย่แล้ว ตังค์ตั้ง11บาทไปด้วยเอ้ยโอ้ไปซื้อมาม่าได้สบายๆนี่อีกหนึ่งก็มาคอเหมือนเดิมนี่อ้าวเจอเงินใครทำหล่นไว้ตั้ง7บาทเนี่ยพอดีกับมาม่าเป๊ะ โอเคแจ็คดอตายอย่างอนาถโอ้ไล่ดูมันจังท่าตรงนั้นอ่ะจังก้าโอ้ D2B อยู่นี่เองแผนที่ที่ทำให้คุณตายอ่ะแจ็คจอมีบางอย่างซ่อนอยู่หลังห้องนี้ไม่มันไม่ซ่อนหรอครับ มันอยู่เลยมากกว่ามาเออตรงห้องและจัดไปเอาไปแหลกเลยอุ๊ยเดี๋ยวโดดมาขอก่อนเอาไปแหลกอีกหนึ่งคนแตกกระจุยป้องปราบแล้วก็คืนไปเป็นชุดป้องปราบและคืนไปเป็นชุดเหมือนกันเอาไปนู่นอยู่ไกลๆโดดมาเอ้ยเดี๋ยวโดดมาทำไมอะพ่อโจมตีอุ้ยแตกไปครับว่าไงดีดูบีพวกนายมาบอสต้องว่าวะปักคาซีนให้ซะด้วยไอตัวนี้น่าจะโหดน่าดูถามว่ากลัวไหมก็เปล่าเปิดก่อนได้เปรียบเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มีผลเยอะเลยปลดอาวุธไปมาเสกมาใหม่วะเดี๋ยวตั้งหลักก่อนอุ้ยมันเดินเข้ามาหาเอาแจ็คมันโดดไปไหนวะโอ้โหโดดไปเหยียบแจ็คเหยียบหรอแตกกระจุยกระจายไปโอ้ง่ายๆครับขอตั้งหนักหน่อยได้ไหมยิงมั่วเอาไปอย่างนี้โอ้จะเท่โดดมาทำไมโดดมาทำไมก่อนโดดมาทำไมก่อนดึงไม่ได้เป็นไงล้มทั้งยืนไม่ยากอะนั่นมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย Oh my god อีหยังวะ Revelio ทางไปต่อไงเพื่อนหนทางแห่งความสนุกหนาน I've seen this before ฉันเคยเห็นมาก่อนในกรีนกอร์ดแล้วก็เขตพื้นที่ห่วงห้ามนี่ไงร่องรอยเวทมนต์โบราณใครมันมาเฮ้ออะไรอะไรหลอนหูวาร์ปเข้าไปมีอะไรไหมมีอะไรให้เราได้แบบว่ากอบกวยไหมฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ ไม่ห้องเริ่มโดนน้ำท่วมเฉยเดี๋ยวโอ้โหลมปะทะหน้าแล้วมาแบบโอ้โหมันจะปกป้องฉันได้ไหมเนี่ยนี่มันเวทมนต์อะไรกันฮะเวทมนต์โบราณปกป้องเราอย่างนั้นเหรอโอ้โหแปลว่ามันยอมรับให้เราเป็นผู้จัดใช้การมันจัดอะไรวะ ยอมรับให้เราเป็นผู้ใช้งานมันเออหวังว่าไอ้เจ้าเวทมนต์นี่สามารถปกป้องเราให้ออกไปจากที่นี่ได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะ
What is this place? นี่มันที่ไหนวะเนี่ยแต่รู้ละโออาหมาเห่ามากครับสุดยอดเจออ่างเฟนชิปอีกปะวะโอโคลอสเซียมลานต่อสู้อ่ะเป็นลานแบบนี้นี่หวั่นใจเหลือเกินขอโซนก่อนขอโซนก่อนมีทางตรงนี้แต่ชี้ให้เราไปตรงกลางทำไมวะไม่ชี้ให้เราไปที่ประตูวะไม่มีอะไรเดี๋ยวขอละเอียดหน่อยขอละเอียดหน่อยมีไหมไม่มีคัตซีนมาละสี่ยอดกุมารทุยศัตรูหรือเปล่าวะเอ้า Can it be เป็นไปได้ยังไงจานนี่มันจาตจานด้วยแคม It's youคุณนั่นเองในที่สุดก็มีคนเจอห้องแผนที่ของเราผมจำคุณได้จากอ่านเฟรนชิปคุณคือศาสตราจารย์เรคแฮมใช่ต้องขอสารภาพว่าฉันรู้สึกประหลาดใจที่เห็นคนอายุน้อยยืนอยู่ต่อหน้าฉันผมอายุเท่าคุณและอินซิสโดรามอร์กานาตอนที่คุณเริ่มเรียนที่ฮอกวอตส์ครับเธอสนใจเรื่องนี้และฉันขอเดาว่าเธอมีความสามารถเหมือนเราใช่หรือไม่เห็นรอยเวทมนต์โบราณน่ะหรือครับใช่ครับผมทำได้อย่างที่เธอน่าจะรู้แล้วในตอนนี้ความสามารถของพวกเราทำให้เรามีสายใยพิเศษที่เชื่อมโยงกับเวทมนต์ทุกรูปแบบเราสามารถเข้าถึงทุกเวทมนต์ที่คนอื่นร่ายได้โอกาสที่เกิดขึ้นนี้เพื่อให้เธอฝึกฝนความสามารถที่หายากนี้อย่าใช้มันอย่างเปล่าประโยชน์ไม่แน่นอนครับศาสตราจารย์ขอบคุณครับเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะแต่ก่อนอื่นแผนที่ในหนังสือที่พาเธอมาที่นี่วางมันลงบนแท่นนั่นก่อนเลยผมไม่ได้เอาหนังสือมาด้วยครับงั้นก็แย่หน่อยนะฉันเกรงว่าเราคงต้องหยุดบทสนทนากันก่อนจนกว่าเธอจะกลับไปเอาหนังสือมาผมสงสัยนิดหน่อยครับทำไมเราต้องเรียกห้องนี้ว่าห้องแผนที่ครับเธอจะเข้าใจเมื่อเอาหนังสือมาวางลงบนแท่นเองรูปปั้นแล้วก็ภาพที่บ้านริผามันเป็นภาพของคุณคือผู้อย่างรู้เหรอครับใช่งั้นคุณก็รู้ผมจะมาที่นี่ใช่ไหมฉันไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านี้บอกได้แต่เพียงว่าการมาของเธอมันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจแต่อย่างใดได้ครับผมจะไปเอาหนังสือมาครับดีเราจะคุยกันอีกครั้งตอนที่หนังสืออยู่ที่นี่โอ้โหตื่นตาตื่นใจแล้วเราสามารถอัพเวลได้โอ้โหหลายส่วนเลยอันนี้ดาร์กอาร์ตคาถาครับผมศาสตร์มืดอันนี้เป็นคอแกนกลางแกนหลักการสเตลหายตัวอันนี้ศูนย์ทับ16มี Room of Requirement Talent Point แต้มความสามารถเรามี11แต้มเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาไปอัพส่วนใดก็ได้ใช่ไหมอย่างอันนี้เป็นคาถาพื้นฐานคูดาวเร็วขึ้นนะนี่ป้องกันตัวโปรติโก อันนี้ว้าวอันนี้เท่ครับผมสวยเท่ครับหลบแบบแดชอันนี้หวดเป็นคาถาโบราณอันนี้โอ้ยอันนี้เพิ่มสล็อตอันนี้ต้องได้โอ้อันนี้สองอันนี้แจ่มครับอันนี้เพิ่มสล็อตคาถาจะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนทีละอันทีละอันสวยเลยอันนี้เท่เลยต้องเอาอันนี้เอาต้องเอา
ต้องเอาอันนี้ต้องเอาคาถาเยอะจัดครับมูมานั่งเปลี่ยนเสียเวลาเอาอย่างนี้ไปเลยไปจัดสับเซตใหม่เดี๋ยวก่อนอันนี้วิกเก็ตเวลดื่มยารักษาผมไม่ค่อยได้ดื่มยารักษาเลยอะเพราะฝีมือมันเทพอะเป็นไง แต่อันนี้ต้องเอาโคตรเท่หลบแบบเนี้ยดูแฟตอันนี้แต้มเหลือ8อันนี้ก็ต้องเอานะลดคูดาวให้มันท่องคาถาเร็วขึ้นนี้ป้องกันเหลือ7เดี๋ยวเขาดูอันอื่นก่อนขอดูศาสตร์มืดดาร์กอาร์ตน่าจะต้องเอาสตันนิ่งน่าจะต้องเอาหมดเลยเกี่ยวกับศาสตร์มืดอะผมว่ามันเป็นส่วนของการโจมตีอะนะเราเป็นคนดีที่ใช้ศาสตร์มืดครับเนี่ยอุ๊ยดูดิโอ้ไม่เอาไม่ได้ครับอันนี้เลเวล5ด้านบนเป็นเลเวล6หมดเลยเอาให้หมดเลยสวยเหลือ4เรื่องของคาถาอินเซนดิโอเผาอุ๊ยอันนี้เผารุนแรงแอ็กซิโอเรียกมาสุดอันนี้ทำให้ลอยผมว่านะมีประโยชน์สุดน่าจะอันนี้อ่ะปกติมันเผาได้บริเวณใกล้แต่อันนี้เป็นวงกลมแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าอินเซนดิโอคาถาทำร้ายคาถาสร้างดาเมจแต่เดี๋ยวขอดูสเตลสเตลมี2จุดสเตลอันนี้เร็วขึ้น อันนี้วิ่งต่อสเตลแล้วก็มีห้องต้องประสงค์อันนี้กระหล่ำปลีจีนทีละ2อันนี้ก็น่าสนใจนะทีละ2แต่ผมยังไม่เคยได้ใช้เลยประโยชน์จากไอ้กระหล่ำปลีจีนเนี่ยขอดูเอาอันที่เราจะว่าจำเป็นก่อนอันนี้หมดแล้วใช่ไหมครบแล้ว3อันนี่หมดแล้วอันนี้อ่ะป้องกันเลือกยากแฮะเหลือแค่4เองอ่ะแต้มพอยอ่ะไม่ให้มาเยอะๆวะคาถาเอานี้ก่อนผมว่าโจมตีรอบด้านเนี่ยถ้ามันเท่อยู่นะผมว่านะและอันนี้ยกให้ลอยทั้งหมดเลยทีละหมดอันนี้ดึงเข้ามาทีละหมดผมว่าอันนี้เวิร์กสุดลังเลเหลือแต้ม3 pointอันนี้คาถาโบราณเดี๋ยวไปดูสเตลหน่อยสเตลไม่เอาดีกว่าในห้องนี้เอดูลัสทำให้เป็นหินสะท้อนกลับยาเอดูลัสเวลาคนอื่นมาโจมตีตัวเราเป็นเห็นก็สะท้อนกลับส่วนอันนี้ปล่อยกระหล่ำปลีจีนทีละ2ดอกเอานี่แหละโอ้ตัดสินใจยากมากเลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเก็บไว้ครับมันมีเวล6เวล7ไปเรื่อยๆอ่ะผมกลัวว่ามันจะหายากนะไอ้พอยต์เนี่ยโอเคไปไหนต่อไปประตูได้แล้วตอนนี้ตัดสินใจยากมากเลยนะเวลามีอะไรจำกัดแบบเนี้ยแต่ก็อัพมาเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเร็วขึ้นไหมพี่มาเร็วขึ้นป่าววะไม่รู้ว่ะ
ขอลองนี่ไอ้ตรงนี้อ๋อนี่ไงเพิ่มมาแล้วยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงแล้วก็เลือดเลือกใส่ตามใจชอบได้เลยโอเคแบบนี้จัดเด็กใหม่สบายๆครับโจมตีเป็นโจมตีกับคาถาพวกซ่อมแซมพวกหายตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนละเด็กกันเลยสวยไปกลับไปก่อนดีนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละอันเสียเวลานะครับจะแบบจะใช้คาถาไหนดีก็ต้องมาคอยมานั่งเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนอะไรเงี้ยแบบนี้ครับกดทีเดียวอยู่สบายสบายโอเคฉันเจอหน้ากระดาษแล้วก็ห้องแผนที่แล้วทำไมฉันยังต้องการหนังสืออีกล่ะน่าหน่ะดิมาไปไหนต่อครับทีนี้โอเคเปิดจุดวาร์ปสบายสบายวิ่งวนขึ้นมาพร้อมกับเส้นสายที่สวยบันไดวนต่อไปเราจะวาร์ปมาได้แล้วนะเราเปิดจุดเธอแล้วไกลเหลือเกินไปถึงไหนเนี่ยพ่อวิ่งวนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอ้าวฉันกลับมาที่ฮอกวอตส์แล้วอย่างนั้นเหรอสงสัยว่าเมื่อไรศาสตราจารย์ฟิกจะกลับมาดันไปสัญญากับเขาซะแล้วว่าจะไม่ละเลยการเรียนในตอนที่เขาไม่อยู่ชิปหานแล้วโอ้แล้วเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยได้กล่องมาพร้อมขออนุญาตเปิดกล่องเจอนี่คือฮอกวอตส์ครับกลับมายังถิ่นเก่าที่ที่เราคุ้นเคยอ้าวจดหมายจากศาสตราจารย์ชาร์ปเธอจะเป็นต้องเรียนคาถาเดโพโซเป็นคาถาขับไล่มีประโยชน์สำหรับการผลักสิ่งของหรือฝ่ายตรงข้ามให้ถอยออกไปไม่มีงานอะไรแล้วก็มาเจอฉันที่ห้องนะโอ้โดนผู้ชายนัดเจออีกแล้วเสื้อเขตเสน่ห์แรงจริงๆไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่ได้พักได้ผ่อนหรอกชีวิตยืนแบบเซ็งๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ตึงมามากพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันพาร์ทต่อไปในฮอกวอตส์เลกาซี่มาดูว่าเสื้อเขตจะพาทุกคนไปตื่นเต้นกับอะไรในการสลับพาร์ทนี้กดจักกันไปกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยรักกันชอบกันอย่าลืมสนับสนุนการวันนี้สวัสดีครับ